สบายดีทุกท่านมันนี่เป็นมือเขาพรรษาเนาะเป็นมือดีเป็นวันงามพอดีข้าพเจ้าสิพาทุกท่านมาเอาบุญนำกันเนาะมาใส่บาตรจานน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลและนึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่เพิ่นล่วงลับไปแล้วแต่ก็ผู้ที่เพิ่นให้ความเกื้อกูลหรือว่าให้ความหักความแพงบ่ว่าสิอยู่ไสที่ว่าเป็นมิตรภาพที่ดีแม่นเฮาก็จะเผยแผ่ผลบุญทุกอย่างให้ได้ทั่วถึงกันเนาะฉะนั้นมื้อนี้ข้าพเจ้าได้มาเข้าพรรษาอยู่ที่วัดเขตอยู่วัดบ้านคำง่อยเนาะเมืองไสเศรษฐานครหลวงวิ่งจันทน์เนาะส่วนว่าเกี่ยวกับเรื่องมาใส่บาตรจัดนำมันนี่ก็มันเป็นอย่างไรเนาะก็คือข้าพเจ้าก็ได้สอบสื่อสองหาอยู่ที่แคมทางเพราะว่าเขาแต่งเองว่าเป็นเนาะแล้วก็มีแต่มีดอกไม้ทุกเทียนเนาะแล้วก็พระเพียรขันเนาะพระเพียรขันขันใส่เขาสิไปใส่บาตรเนาะก็มีข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวแต่ว่าอยู่ที่ประเทศชาวพุทธบางประเทศเพิ่นก็เอาข้าวเจ้าใส่เนาะแต่อยู่ประเทศลาวโดยส่วนใหญ่แล้วแม่นเอาข้าวเหนียวใส่ในกองติ๊บข้าวหรือว่ากระติ๊บข้าวนี่เองเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีขนมมีถูบเทียนมีเงินเนาะเงินนี่ก็แล้วแต่ว่าศรัทธาของใครจะใส่เนาะใส่หน่อยใส่ได้ก็บ่เป็นหยังสิ่งสำคัญมันออกจากจิตบริสุทธิ์ของเฮานั่นเฮาก็ได้บุญเนาะแล้วก็มีน้ำอันนี้แม่นน้ำเพื่อเอามาหยาดน้ำเนาะข้าพเจ้าก็บ่ค่อยฮู้บ่ได้ดอกตัวนี้แต่ว่าตามเห็นเพิ่นเฮ็ดผ่านมาก็ได้เฮ็ดตามเพิ่นแบบนั้นเนาะแล้วข้าพเจ้าเองก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านที่ถือศาสนาพุทธแห่งฮู้ดีข้าพเจ้าเนาะแต่ข้าพเจ้าก็บ่ก็มาเสนอว่าข้าพเจ้าเฮ็ดแบบนี้ซื่อๆเนาะเอาขอไปเฮ็ดบุญนำกันเนาะพัฒนาเงิน 1,000 บาทเฮาทุกท่านตอนนี้เฮาก็มาใส่บาตรจัดน้ำอยู่ที่วัดบางคำง้อยเมืองไสเศรษฐานครหลวงวิ่งจันทน์เนาะก็เห็นได้ว่ามีพ่อแม่พี่น้องเขามาใส่บาตรเฮ็ดบุญอย่างหลวงหลายเนาะทุกท่านในได้ยะยามเขาพรรษานี้พระสงฆ์ทุกองค์จะอธิษฐานว่าจะประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนที่มีกำหนดในระยะเวลา3เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยบ่ไปค้างแห้มที่อื่นโดยนับตั้งแต่วันแห้ม1คำเดือน8ของทุกๆปีถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ถ้าปีนั้นมี8เดือน2หนก็จะนับเดือน8หลังไปในสมัยต้นพุทธกาลพระพุทธเจ้าบ่ได้วางระเบียบเรื่องการเข้าพรรษาไว้แต่การเข้าพรรษานั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธทุกองค์และพระสงฆ์สาวกได้ปฏิบัติกันมาโดยตลอดโดยจะพักการจาริกบ่ได้ออกไปข้างนอกเพราะอยู่ในช่วงฤดูฝนการสัญจรไปมาก็ยุ่งยากและลำบากในต้นพุทธกาลนั้นมีพระสงฆ์จำนวนหน่อยและส่วนใหญ่จะเป็นพระอริยะบุคคลจึงฮู้ดีว่าสิ่งใดควรหรือบ่ควรทำต่อมามีพระสงฆ์หลายขึ้นจึงมีกลุ่มพระสงฆ์พากันออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆหรือไปแสวงบุญตามเขตชนบททั่วไปโดยเฉพาะยามฝนนั้นต่างก็จะเหยียบหญ้าต้นกล้าของประชาชนเสียหายหรือแม้แต่สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อาจจะถูกเหยียบตายไปซึ่งเป็นเหตุให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล่พากันไปฟ้องพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ทราบดังกล่าวจึงได้วางระเบียบให้ภิกขุ
สองปฏิบัติประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา3เดือนโดยจะบ่ไปค้างแห้มที่อื่นเป็นแต่จะถือสัตตาหะตามพุทธบัญญัติการขอพรรษาของพระสงฆ์ตามพระวินัยปิฎกตามพระวินัยพระสงฆ์ผู้ใดพวกเขาจำพรรษาอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งนั้นถือว่าต้องอาบัติทุกกฎและพระสงฆ์ที่อธิษฐานรับคำขอพรรษาแล้วจะไปค้างแห้มบวชอื่นบ่ได้แต่ถ้าหากเดินทางออกไปแล้วและบ่สามารถกลับมาในเวลาที่กำหนดคือก่อนหุ่งสว่างก็จะถือว่าพระภิกษุนั้นขาดพรรษาแต่ต้องอาบัติทุกกฎเพราะคำหับนั้นรวมทั้งพระสงฆ์ผู้นั้นจะบ่ได้หับอานิสงส์พรรษาบ่ได้อานิสงส์กฐินตามพระวินัยและยังห้ามบ่ให้นับพรรษาที่ขาดนั่นอีกด้วยแต่ก็มีขอยกเว้นไว้เช่นกันเช่นในกรณีพระอุปัสสาจารย์และบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วยจำต้องไปดูแลรักษาพระภิกขุอยากจะซิกไปเพื่อระงับมีกิจสงฆ์เกิดขึ้นเช่นสิมเปเพไปเพื่อปฏิสังขรณ์ถ้ายกบำเพ็ญกุศลมีม่วนไปเพื่อบำรุงศรัทธาแต่ต้องกลับมาภายใน7วันพรรษาจึงจะบ่ขาดหากเกิน7วันไปก็เป็นอันว่าพรรษาขาดหากอธิษฐานขอพรรษาแต่เฮ็ดบ่ได้ในการอธิษฐานขอพรรษาอยู่วัดใดวัดหนึ่งก็ดีหากมีเหตุจำเป็นหาประการดังต่อไปนี้ภิกขุต้องอาบัติถึงแม้นว่าจะไปอยู่ที่อื่นก็ดีได้แก่ถึงสัตว์หายรบกวนถึงจมจวนป้นไฟไหม้วัดหรือนำของวัดชาวบ้านถือจวนปุ้นอพยพไปบวชอื่นอนุญาตไปกับชาวบ้านหรือชาวบ้านแตกเป็นสองฝ่ายไปกับฝ่ายที่มีศรัทธาเหลื่อมใสขาดแค่อาหารและยารักษาโรคมีคนเอาเงินมาล่อพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้นี้ไปให้ผลเสียภิกขุสงฆ์แตกกันหรือมีผู้พยายามเหตุให้พระภิกขุสงฆ์ในวัดแตกกันให้ไปเพื่อหาทางระงับเหตุการณ์นั้นได้วัดเขาพรรษากำหนดเป็น2ระยะคือบุริมพรรษาและปัดสิมพรรษา1บุริมพรรษาคือหมู่เขาพรรษาต้นกับวันแฮม1คำเดือน8ของทุกๆปีประมาณเดือนกรกฎและออกพรรษาในขึ้นชิมหาคำเดือน11ประมาณเดือนตุลา2ปัสสิมพรรษาคือมือขอพรรษาหลังสำหรับปิอัติกะมาสคือมีเดือน8 2หนกุ่งกับวันแห้ม1คำเดือน8หลังประมาณเดือนกรกฎและออกพรรษาในวันขึ้นชิมหาคำเดือน11ประมาณเดือนตุลาวันอาสาคาบูซาวันอาสาฮาบูซาและอีกวันหนึ่งที่สำคัญก่อนขอพรรษานั้นแม้นวันอาสาฮาบูซาคำว่าอาสาลัฮบูซาย่อมาจากอาสาลัฮปรณมีบูซาหมายถึงการบูซาในมือเพ่งเดือนอาสาฮะเป็นเดือนที่4ตามปฏิทินของประเทศอินเดียซึ่งตรงกับมือสิบหาคำเดือน8ตามปฏิทินจันทคราติซึ่งจะตกอยู่ในเดือน6หรือเดือน7แต่ถ้าปีใดมีเดือน8สองหนก็ให้เลื่อนไปเป็นวันเพ่งเดือน8หลังแทนว่าเขาเป็นไหนพาว่าเขาเป็นไหนพาครับ
มุนหลายกับหน้ากับนี้สำคัญคือติดใจเฮาเวลาเฮาเราเวลาเอกจะหน่อยเนาะตอนนี้ก็7 โมงพอดีห้องหลายแล้วได้เนาะสำหรับงานโรงเฮาคือดีมาหลายนั่นแหละคือที่โบสวยเกินนี่เนาะเอาจังๆจังมาบอกเอาเบาหลายแล้วเนาะที่ให้พอซื้อระวัดเฮานำพางานโยงเฮานี้ไหวพักหลักศีลแล้วก็เท่าไหร่ผ่าอาบน้ำฝนเรียนใส่ทันษาเป็นฝันตอนต่อไปเนาะญาติทุกท่านตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้ไปใส่บาตรญาตินำเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกท่านในบุญนำกันเบิดสุขสุขคนเด้อขอพรรษาเลยเนาะมีแต่สิ่งดีๆขอมาในชีวิตเนาะบัดนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะครับพระเจ้าก็ขอขอบใจทุกท่านที่ได้เกียรติในการติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในอีกคลิปหน้าคลิปนี้ขอเอาเรื่องวัฒนธรรมกิจของประเพณีอันงามมาให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่